สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7สิงหาคมนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีไหมช่วงนี้เมื่อวานนะวันโดนลูกเห็บไป2รอบเลยนะรอบแรกนะคะวันอยู่ที่ทำงานยังไม่เลิกงานใช่ไหมก็ได้ยินเสียงเฮ้เสียงอะไรวะปกแปลกมองออกไปข้างนอกลูกเห็บตกนะคะแต่ว่ามันตกหนักแต่ว่ามันตกไม่เยอะเหมือนกับว่าตกระยะสั้นๆนะคะแต่ทีนี้หลังจากนั้นนะมันหยุดไปแล้วก็วันก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็มาทำอะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็จะหาอะไรกินใช่ไหมหันไปทีเสียงอะไรว่ามันลงตกแบบอย่างหนักเลยนะคะตามวิดีโอที่วันถ่ายนะคะเขามองไปสวนแบบน้ำตาจะร่วงเพราะว่ามันตกพื้นสีขาวหมดเลยนะคะแล้วก็ผักวันนะใบมันจะเป็นรูๆนะยอดหักหมดเลยนะคะก็หวังว่าคงจะไม่ตายนะคะเมื่อตะกี้วันออกไปดูไปรดน้ำนะคะก็โอเคอยู่ค่ะแต่มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะโอเคอยู่รัฐนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเดี๋ยวเรามาตามข่าวกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรคืบหน้ากันบ้างนะคะช่วงนี้ตอนนี้นะคะทางอเมริกานะคะมีการพูดถึงนะคะงบประมาณนะคะที่จะอนุมัตินะคะให้มาใช้จ่ายในประเทศหรือมาบริหารประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะที่ทางรัฐบาลเองนะคะหรือทางฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะคะเองที่ทำงานกันอย่างหนักนะคะตอนนี้ก็คือพยายามจะอนุมัติงบประมาณที่เราตามๆกันอยู่ตอนนี้นะคะก็คืองบประมาณตัวที่1นะคะก็คืองบประมาณ 1.2 trillion infrastructure package ตัวนี้นะคะที่เกี่ยวกับโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เรารู้กันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอน final vote นะคะอาจจะเป็นคืนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแพ็คเกจตัวนี้นะคะมีมากกว่านะคะ 2,700 กว่าหน้านะคะคิดดูนะไอแพ็กเกจ 1.2 ทริลเลียนเนี่ยมี 2,700 กว่าหน้าถ้าเกิดว่าไอ้ตัว 3.5 ทริลเลียนเนี่ยมันจะมีกี่หน้าถ้าเกิดเขามีการแบบโหวตกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะงบ 1.2 ทริลเลียนเนี่ยคะกำลังมีการแก้ไขนะคะปรับปรุงในแพ็กเกจตัวนี้อยู่นะคะทั้งหมดนะคะที่วันฟังมานะคะก็คือ300กว่าอย่างก็คือ300 amendment นะคะเขาก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงทีนี้เขาก็จะมีการถึงขั้น final vote นะคะแล้วก็เขาจะมาสรุปว่ามีอะไรบ้างนะคะอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็งบประมาณที่เขาพูดถึงต่อไปก็จะเป็นตัวงบประมาณ 3.5 trillion นะคะhuman infrastructure bill ตัวนี้นะคะคือถ้าเขาผ่านไอ้ตัวงบ 1.2 ทริลเลียนแล้วนะคะเขาก็จะเดินหน้าต่อในการผ่านไอ้ตัวแพ็คเกจ 3.5 ทริลเลียนนะคะซึ่งแพ็คเกจตัวนี้นะคะที่จะมีเงินช่วยเหลือต่างๆในตัวนี้นะคะคนที่อินชาร์จในบัดเจ็ตตัวนี้นะคะใครรู้ไหมทุกคนคงจะทราบนะคะก็คือเบอร์นีแซนเดอร์นะคะซึ่งแกเองก็พยายามผลักดันให้มีเงินช่วยเหลือต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะ SSI SSDI VA Medicare อะไรพวกนี้นะคะหลายอย่างมากที่แกอยากจะเอาใส่ในแพ็กเกจตัวนี้นะคะรวมไปถึงราคายาด้วยนะคะซึ่งทางสหรัฐอเมริกานะคะราคายาค่อนข้างแพงนะคะซึ่งคนอเมริกันส่วนใหญ่นะคะหวังจะให้มีเงินคือหวังจะเห็นนะคะเงินสติมูลัสเช็คหรือเงินช่วยเหลือรอบที่4เนี่ยอยู่ในแพ็กเกจตัวนี้ด้วยนะคะไอ้ตัว 3.5 ทริลเลียนนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูนะคะว่าหลังจากเขาจะมี final vote แล้วนะคะไอ้ตัวงบ 1.2 ทริลเลียนเนี่ยเขาจะต้องผ่านงบ 3.5 ทริลเลียนด้วยนะคะคือทั้ง2ตัวนี้จะต้องผ่าน Senate ก่อนนะคะเขาถึงจะส่งไปที่ House นะคะเพื่อจะมีการพิจารณาและผ่านการโหวตต่อไปนะคะก็นะคะตอนนี้ก็เห็นเขาว่าจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะคะก็เลยวันก็ลุ้นอยู่นะคะว่าเขาจะมีการโหวตกัน Final Vote เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแรกๆเขาก็บอกคืนนี้นะคะวันก็ฟังมาเรื่อยๆนะคะเขาจะทำเสร็จอาทิตย์ที่แล้วทีนี้เขาบอกว่าน่าจะเสร็จภายในวีคเอนด์นี้นะคะก็มันก็นะคะเขาก็คงแบบแก้ไขหลายๆอย่างเราก็ต้องตามข่าวเรื่อยๆนะคะถ้าใครสนใจเนาะโอเคค่ะ
เรามาดูเงิน unemployment นะคะตัว300เหรียญต่อวีคนะคะที่เราตามกันอยู่นะที่วันตามเนี่ยนะเงิน unemployment นะคะ300เหรียญต่อวีคนะคะที่มีมากกว่า25รัฐนะคะมีการหยุดจ่ายเงินก่อนกำหนดนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีหลายรัฐนะคะที่มีการฟ้องstate governor นะหรือ governor state นะคะที่หยุดจ่ายเงินก่อนกำหนดนะคะซึ่งวันเคยลงคลิปไว้นะคลิปก่อนโน้นไม่รู้คลิปไหนนะจำไม่ได้แต่ก็มีบางรัฐนะคะที่ฟ้องไปแล้วแล้วก็ชนะด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีรัฐไหนบ้าง นะคะที่ทาง stateจะต้องกลับมาจ่ายเงินไอ้300เหรียญต่อวีคนะคะให้กับunemployment benefit ตัวนี้นะคะรัฐนะคะทั้งหมดมีอยู่ประมาณ10รัฐนะคะที่วันมีลิสต์อยู่นะคะตอนนี้ก็จะมีนะคะที่มีการฟ้องกลับนะคะstate นะคะที่หยุดจ่ายเงินตัวนี้นะคะก็จะมีเมริแลนด์นะคะอินเดียนานะคะเท็กซัสโอไฮโอนะคะโอคลาโฮมานะคะฟลอริดาเทนเนสซีเซาท์ดาโคตานะคะโอ้ไม่ใช่เซาท์ดาโคตาเซาท์โคโรไลนานะคะลุยเซียนาแล้วก็อาร์คันซอนะคะจริงๆแล้วเงิน300เหรียญต่อวีคเนี่ยนะคะเขาได้เขียนเป็นกฎหมายแล้วนะคะในแพ็กเกจเงินช่วยเหลือรอบที่3นะที่เราได้รับเงินกันมานะคะ 1,400 เหรียญ นะคะมันอยู่ในพ็กมันอยู่ในแพ็กเกจตัวนั้นนะคะซึ่งก็คือเขาร่างออกมาเป็นกฎหมายแล้วก็เขียนอนุมัติมาแล้วนะคะก็เป็นเงินที่เขาเอาออกมาเพื่อช่วยเหลือนะคะในช่วงแพนดามิกนะคะในช่วงที่เกิดโควิดนะคะซึ่งนะคะในสเตทเนี่ยเขาก็มีการจ่ายมาบ้างเป็นบางส่วนนะคะแต่ทีนี้เหมือนคนไม่กลับไปทำงานเนี่ยเขาก็เลยหยุดจ่ายนะคะซึ่งจริงๆอ่ะวันก็คิดอยู่นะว่ามันจะทำได้หรือเพราะว่ามันออกมาเป็นกฎหมายนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆรัฐนะที่ฟ้องกลับนะคะก็รัฐที่วันพูดมาทั้งหมดนะคะมีอยู่ประมาณ10รัฐนะคะที่เขาฟ้องกลับนะคะมีอยู่เมริแลนด์นะคะรัฐนี้ฟ้องไปแล้วนะคะแล้วก็ชนะนะคะสเตทเนี่ยต้องกลับมาจ่ายเงิน300เหรียญต่อวีคนะคะให้กับอันเพอร์เมนต์ตัวนี้นะคะอินเดียนานะคะรัฐนี้นะคะก็ฟ้องไปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ชนะด้วยนะคะอันนี้ละสเตทก็ต้องกลับมาจ่ายเงินให้กับผู้ว่างงานที่เคยได้รับนะคะส่วนนะคะโอไฮโอนะคะอันนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะดีนายนะคะเหมือนปฏิเสธนะคะแต่เขาอาจจะมีการเรียกร้องไปใหม่หรือเปล่าอันนี้วันยังไม่ทราบนะคะแต่วันเห็นรายละเอียดอยู่นะคะโอคลาโฮมานะคะก็ชนะนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเทนเนสซีนี่ยังไม่เสร็จนะคะเซาท์โคโรไลนานะคะอันนี้ไม่ชนะนะคะก็ยินดีกับรัฐที่มีการฟ้องไปแล้วชนะนะคะก็คืออาจจะมีรัฐอื่นๆที่แบบตามมาหรือเปล่านะคะอาจจะมีก็ได้นะทุกคนยังไงก็ยินดีกับรัฐที่ฟ้องไปแล้วแล้วมีการจ่ายเงิน300เหรียญต่อวีคกลับมาด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ